วัสดีครับทุกคนยินดีเข้าสู่กี้สวอชแนลวันนี้เราจะพาไปมอธรรมศาสตร์ด้วยรถไฟฟ้า MRT นะครับทุกคนคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่จะไปมอธรรมศาสตร์ฉบับประหยัดงบไม่ต้องใช้รถส่วนตัวนะสามารถเดินทางเองได้นะไม่ว่าจะไปงานรับปริญญาต่างๆก็สามารถเปิดดูวิดีโอคลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มสตาร์ทที่ MRT สถานีเพชรเกษม48ทุกคนโอเคหลักการซื้อตั๋วก็เหมือนเดิมนะง่ายๆนะฮะก็ใครที่จะไปมอธรรมศาสตร์ท่าประจันให้จิ้มไปที่สถานีสนามชัยนะครับทุกคนราคาตั๋วอยู่ที่26บาทนะฮะใครกี่คนสามารถจิ้มตรงนี้ได้นะฮะเราไปคนเดียวนะครับผมใครที่เริ่มจากสถานีเพชรเกษม48หรือใครอยู่ฝั่งทนให้ขึ้นชันชลา2นะครับผมเดี๋ยวเราจะอธิบายแผนที่ตรงนี้ให้ทุกคนเข้าใจอีกนิดนึงนะก็ใครที่อยู่ฝั่งทนนะครับให้ไปลงที่สถานีสนามชัยนะผมโดยที่ไม่ต้องต่อรถนะครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงสถานีสนามชัยแล้วนะครับใครที่ออกมาจากขบวนก็ให้ขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับโอเคทุกคนพอทุกคนขึ้นมาจากบันไดเลื่อนแล้วนะครับก็จะเจอป้ายแบบนี้นะฮะมันจะมีป้ายทางออกอยู่หลายทางเลยนะทุกคนเห็นไหมฮะมีทั้งประตู1ประตู2 3 4 5นะให้เราออกทางออกที่ประตู1ซ้ายมือมันจะเขียนว่ามิวเซียมสยามนะนะฮะพอเราหยอดเหรียญออกมาแล้วก็จะเจอป้ายแบบนี้เลยนะทางออกที่1มิวเซียมสยามลูกศรซ้ายมือตรงไปพอทุกคนออกจากทางออกที่1ก็จะเจอมิวเซียมสยามแบบนี้ทุกคนไม่ต้องงงนะฮะให้ทุกคนเดินออกมานะครับผมเพื่อที่จะไปต่อรถเมล์สาย53นะฮะเดินเลาะเข้ามาเส้นนี้ฮะเพื่อที่จะข้ามฝั่งไปขึ้นรถเมล์นะเดินมาตามทางนี้ได้เลยนะครับผมเดินเลาะไปเรื่อยๆเลยไม่ไกลเลยนะทุกคนเดินมานี่เดียวเองฮะขนาดมองก็ยังเห็นรถไฟฟ้าอยู่นะไม่จำเป็นต้องนั่งหรือว่าต่อรถฮะพอเดินออกมาแล้วนะครับผมก็จะเห็นป้ายรถเมล์อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะทุกคนเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปนะครับผมเพื่อที่จะไปรอรถเมล์นะครับป้ายรถเมย์จะอยู่หน้าเซเว่นนะทุกคนโอเคป้ายรถเมย์ก็จะอยู่หน้าร้านอาหารร้านนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะรอรถตรงนี้นะฮะโทษนะครับอันนี้ไปมอธรรมศาสตร์ท่าประจันใช่ไหมครับผมรถเมย์ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่นอกจากรถเมย์สาย53แล้วมันมีรถเมย์สายอื่นไหมครับผมอันนี้82ก็ไปได้82ก็ไปได้ใช่ไหม47ก็ไปได้นะ82มาพอดีเลยใช่ไหมโอเคทุกคนพอดีเราเจอน้องที่เรียนอยู่มอธรรมศาสตร์ท่าประจันพอดีนะครับผมเห็นไหมน้องก็ให้ข้อมูลแบบชัดเจนนะเพราะว่าเขาไปประจำแล้วทุกคนก็สามารถขึ้นมาได้เลยโอเคเท่าไหร่ครับพี่8ค่าตั๋วก็8บาทนะครับทุกคนโอเคปกติมันเหมือนมีรถเมย์ของนักศึกษาใช่ไหมจะมีของคณะอ๋อบางคณะใช่ไหมมีรถตู้แบบไปส่ง MRT อะไรอ๋อรถตู้ส่ง MRT ใช่ไหมใช่แต่ของน้องไม่มีใช่ไหมของหนูมีค่ะแต่ว่ามันอาจจะเวลาอาจจะแบบไม่เป๊ะโอเคตอนนี้เราก็ถึงมอธรรมศาสตร์ท่าประจันแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะรีวิวการเดินทางมามอธรรมศาสตร์ด้วยรถไฟฟ้า MRT ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ผมต้องเดินหาอะไรกินแถวนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ